ความรุนแรงทางเพศมีหลายมิติที่ต้องทำความเข้าใจกับสังคมค่ะและวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการจัดงานเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวปีนี้ไทย PBS ได้รับรางวัลด้วยค่ะตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทหน่วยงานที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัวในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นนอกจากนี้นางสาวณัฐากมลวทินผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าวด้านกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับนางสาวสิริญญาบิชอปนางแบบนักแสดงที่ปลุกพลังสังคมยุติการคุกคามทางเพศผ่านแนวคิด Don't Tell Me How to Dress และ Tell Men to Respect และนางสาวปนัดดาวงผู้ดีดารานักแสดงที่จะตั้งองค์กรทำดีเราต้องกลับมานั่งบอกกันมากกว่าว่าณวันนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงและหรือว่าถ้าเกิดคนใกล้ตัวคนที่เรารักโดนเราจะช่วยเหลือดูแลกันยังไงที่สำคัญอย่างน้อยเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเราเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกายไม่ใช่ยืนถ่ายคลิปนะคะณปัจจุบันกลายว่าเรายืนถ่ายคลิปกันแต่เราไม่หันมาถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้าไปบอกเฮ้ยคุณคุยกันดีๆก็ได้อย่างเงี้ยพลเอกชัชชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีพร้อมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยุติความรุนแรงด้วยการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมไทยทุกรูปแบบเพราะนั้นผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ อย่าปล่อยอย่านิ่งดูดายนะครับอย่าให้ความร่วมมือนะครับหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ได้อย่าละเลิกการกระทำความรุนแรงอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กสตรีหรือใครก็ตามนะครับเราควรจะเลิกและเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องพวกนี้โดยสิ้นเชิงครับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะ